ช่อง Beat Art and Friend นะคะวันนี้จะมาสอนวิธีการล็อกเอ็นนะคะล็อกเอ็นคืออะไรนะคะล็อกเอ็นก็คือเวลาเราทำชิ้นงานแล้วลูกปัดใช่ไหมคะโดยทั่วไปแล้วเนี่ยเวลาเราสวนปกติสวนปกติชิ้นงานเราก็จะเป็นแบบนี้ใช่ไหมคะอย่างนี้สวนเสร็จก็จะเลื่อนได้แบบนี้ใช่ไหมคะเลื่อนแบบนี้เนาะเวลาเราวางทิ้งไว้มันก็อาจจะหลุดไปใช่ไหมคะมันก็จะหลุดไปอันนี้คือชิ้นงานแบบปกติเนาะคือการสวนปกติซ้ายไปขวาขวาไปซ้ายวิธีการสวนนะคะเผื่อบางคนยังจะงงเนาะก็วิธีการสวนก็คือนำลูกปัดเนี่ยรอยเข้าไปในเส้นเอ็นแบบนี้เนาะแล้วนำเอ็นอีกด้านหนึ่งสวนผ่านกันนะคะขวาร้อยไปทางซ้ายนะคะให้เป็นกากบาทแบบนี้เนาะแล้วก็ดึงเนี่ยค่ะเวลาเราทำชิ้นงานใช่ไหมคะโดยวิธีการสวนปกติก็จะเป็นหน้าตาแบบนี้นะคะแต่ทีนี้วันนี้ก็จะมาสอนการล็อกแบบนี้ค่ะพอล็อกเอ็นเสร็จแล้วชิ้นงานเราจะเวลาวางไว้ก็จะไม่เลื่อนหลุดเห็นไหมคะมันก็จะล็อกชิ้นงานแบบนี้ได้เลยจะแข็งแรงด้วยนะคะแบบนี้แบบนี้ค่ะเนาะวิธีการทำเลยนะคะง่ายๆนะคะสมมุติเราใส่ลูกปัดเราจะทำชิ้นงานใช่ไหมคะเราก็ใส่ลูกปัดไปแล้วเราจะสวนกันที่เม็ดนี้นะคะปกติเราจะสวนซ้ายไปขวาขวาไปซ้ายแบบนี้วิธีการล็อกเอ็นเราจะไม่สวนแบบนั้นเราจะทำโดยคือจับเอ็นนะคะร้อยกลับไปที่ลูกปัดเม็ดที่เราจะสวนเนี้ยค่ะร้อยกลับไปเป็นรูปห่วงเล็กๆแบบนี้นะคะห่วงแบบนี้แล้วนำเอ็นอีกด้านนึงร้อยเข้าไปในห่วงนี้ค่ะจับแล้วดึงถ้าดึงปกติมันจะคล้องกันแบบนี้เห็นไหมคะตรงนี้นะทีนี้เวลาดึงนะคะให้ดึงทางนี้เบาๆดึงทางนี้ดึงแรงๆนิดนึงวิธีการถ้าดึงแรงๆเนี่ยค่ะตรงที่คล้องกันเมื่อกี้จะเข้าไปในเม็ดลูกปัดเราพยายามดึงให้มันไปอยู่กึ่งกลางเม็ดอะค่ะแล้วก็ดึงพร้อมๆกัน2ด้านแบบนี้ชิ้นงานเราก็จะแข็งแรงไม่เลื่อนหลุดไม่เลื่อนหลุดไปไหนแบบนี้เนาะนี่ค่ะดึงแบบนี้เวลาวางไว้ก็จะไม่เลื่อนหลุดนะคะอีกครั้งนึงนะคะวิธีการล็อกเอ็นเนาะเห็นมีคนถามมานะคะว่าล็อกเอ็นทำยังไงนะคะอีกครั้งนึงค่ะเราไม่จำเป็นจะต้องล็อกทุกวงที่เราทำก็ได้นะคะคือทำไป 2-3 วงล็อก1ครั้งก็ได้นะคะวิธีการอีกครั้งนึงนะคะใส่ลูกปัดลงไปนะคะเราจะล็อกเม็ดนี้ล็อกเม็ดนี้นะคะก็ร้อยเข้าไปแล้วร้อยย้อนกลับให้เป็นห่วงแบบนี้ค่ะให้เป็นห่วงหน้าตาแบบนี้แล้วร้อยนำเอ็นอีกด้านนึงร้อยกลับเข้าไปในห่วงนี้นะคะแล้วดึงแบบนี้ค่ะเนี่ยค่ะตรงคล้องกันอยู่ตรงนี้เห็นไหมคะแล้วดึงเข้าไปในเม็ดลูกปัดตรงนี้ดึงให้อยู่กึ่งกลางเม็ดนะคะแล้วค่อยดึงสองข้างพร้อมกันชิ้นงานเราก็จะเป็นแบบนี้ค่ะเวลาวางไว้ก็จะลูกปัดก็จะไม่เลื่อนหลุดนะคะก็สามารถวางแบบนี้ได้เนาะลองไปฝึกทำกันดูนะคะสำหรับใครที่อยากล็อกเอ็นเป็นนะคะก็จะเป็นแบบนี้เนาะหวังว่าคงจะทำได้กันนะคะลองฝึกดูหลายๆรอบก็ได้นะคะแล้วพบกันใหม่คลิปหน้านะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ